นะครับไม่มีอะไรอยู่ในป่าดียังมีทางเดินอยู่นะฮะเนี่ยนี่ท่อนี้แม่สุนีกับผมนะฮะรวบรวมกันต่อออกมาจากในหมู่บ้านประมาณ2กิโลครับความยาวนะความยาวประมาณ2กิโลท่อ PVC ต่อเข้ามานี่เป็นที่อยู่เก่ามีพระพุทธรูปมีห้องน้ำแล้วก็มีฟืนแม่ลักตัดไว้แล้วครับแสดงว่ามีทางเดินนะฮะนี่มีทางเดินละเป็นทางเดินผมก็เดินมาคนเดียวพาเที่ยวป่าวันนี้ล้มมาท่อ PVC ต่อน้ำเข้ามาปลูกเห็ดแต่ก่อนเอามาใช้อยู่ในป่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเห็นไหมบักพีพ้วนบ่ต้นบักพีพ้วนพูดต้นบักพีพ้วนบรรยากาศดีครับฝุ่น PM 2 PM 2.5 ใช่ไหมฝุ่น PM 2.5 จะมาสู้อากาศดีๆในป่าได้อย่างไรนะครับดีต่อสุขภาพเราด้วยมีบ่อน้ำด้วยนะครับพัฒนากวาดอันนี้บ่อน้ำนะฮะน้ำมีไหมมีบ่อน้ำก็ต้องมีน้ำอันนี้บ่อนะฮะขุดกับญาติโยมคนละชั่วโมง2ชั่วโมงแมคโครมาจบอันนี้เป็นผมเรียกว่ากุฏิลังต่ออวิมเพนพดกุฏิลังต่อพาชมก่อนนะปรับปรุงใหม่กุฏิลังต่อนี่คือองค์พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสาธุให้ถูกรางวัลที่1เด้อจะได้ทำบุญเยอะๆอยากถูกรางวัลที่1กันทุกคนแล้วครับใครอยู่ประเทศไทยก็อยากถูกรางวัลที่1ทุกคนนี่ครับทำความสะอาดแล้วโลข้างในนะครับมีภาษาเทพเขียนไว้เรียบร้อยแล้วโดยพระอาจารย์แก้วกันตะซีโรเสียงกล้องสร้างเองนะครับไม่ได้จ้างช่างที่ไหนสร้างเองสาธุ